สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะครับก็ส่งงานนะครับเป็นคาวาซากินินจา300นะครับผมคันนี้เนี่ยลูกค้าจัดเต็มเลยนะครับสั่งโคมไฟหน้าใหม่นะครับผมติดตั้งโปรเจคเตอร์ตัวไบซีนอนนะครับผมเป็นตัวนิว 2.2 นิ้วนะครับวงแหวนเนี่ยเป็น SMD แล้วนะครับผมพร้อมใส่ไฟเส้นเดย์ไลท์ไปด้วยนะครับแบบไฟเลี้ยววิ่งในตัวพร้อมครบจบครบชุดเสร็จสับเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าทำจบไปเนี่ยพร้อมราคาโคมใหม่ด้วยเนี่ยอยู่ที่8,400 บาทนะครับผมอันนี้ย้ำนะครับว่าพร้อมโคมใหม่นะโคมนินจา300เนี่ยอยู่ที่ 3,900 แล้วนะครับผมโคมไปครึ่งนึงแล้วนะครับผมตัวไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับ1คู่นะครับอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการใช้งานเรื่องลูกเล่นกันอีกทีนะครับผมตัวไฟเส้นตัวนี้นะครับอยู่ที่790บาทนะครับผมก็มีค่าติดตั้งไปนะครับผมก็ค่าติดตั้งเนี่ยเปิดโคมตัวนี้ตัวนินจา300เนี่ยเป็นโคมกาวแข็งนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าบางคนเนี่ยในการเปิดเองเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับมันจะต้องใช้น้ำยานะครับผมไม่ได้ใช้ตัวไดร้อนอะไรเป่าเหมือนที่พ่อค้าทำในคลิปนะครับผมตัวนี้พ่อค้าใช้น้ำยาเปิดโคมของเฮกซ่านะครับผมตัวนี้เป็นน้ำยาเปิดโคมกาวแข็งโดยตรงนะครับตัวนี้พ่อค้ายังไม่เคยทำคลิปสอนเลยนะเพราะว่าน้ำยาตัวเนี้ยมันค่อนข้างหาซื้อยากนะครับผมนี่นะครับใส่สลิงมาก็เป็นน้ำสีชมพูแบบนี้นะครับฉีดไปเพื่อทำให้ซิลิโคนที่เขาใส่มาเนี่ยกาวแข็งเนี่ยมันก็คือซิลิโคนนี่เองนะครับก็ใส่น้ำยาตัวนี้เข้าไปนะครับตัวซิลิโคนเนี่ยมันก็จะหลุดออกนะครับแล้วตอนที่เราปิดกลับเข้าไปใหม่เนี่ยเราก็ใช้กาวเหมือนกับรถรุ่นอื่นปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปิดใหม่เนี่ยก็คือใช้ตู้อบหรือว่าใช้ไดร้อนเป่าได้แล้วนะครับงานติดตั้งนะครับเนี่ยทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับชิลกาวเป็นใหม่นะครับผมตรงนี้โคมสนิทเหมือนเดิมนะครับการันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัวสายไฟตัวนี้นะครับมันมองเห็นก็เราก็ดึงหลบเข้าไปได้นะครับพอดีพ่อค้ายังไม่ได้ดึงหลังเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวตอนเก็บค่อยดึงอีกทีก็ได้นะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมลองมาดูกันนะครับว่ามันทำงานยังไงแบบไหนนะครับโอเคเริ่มจากเดย์ไลท์ก่อนเลยนะครับเดย์ไลท์ตัวนี้เป็นสเต็ปใหม่นะครับเมื่อเราเปิดเห็นไหมครับมันจะวิ่งแบบนี้นะครับผมต้องถอยกล้องมานิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะแลเหมือนว่ามันกระพริบมันดูดแสงนะครับแต่ว่าลองดูนะครับตอนที่เราเปิดนะครับมันเป็นสเต็ปนั้นจริงๆนี่ครับมันจะกวาดแล้วก็วิ่งปึ๊บต่อกันจนเต็มเส้นนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยสวยๆหล่อๆเลยครับผมปิดก่อนลองมาดูวงแหวนนะครับวงแหวนตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกไปนะครับผมเป็นชั้นนอกสีขาวชั้นในสีฟ้าแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวใหม่แล้วนะครับตัวที่ลูกค้าส่งมาให้พ่อค้าดูเนี่ยเป็นงานเก่าของที่ร้านตัวนั้นเป็นวงแหวน CCFL นะครับตัวนี้เป็น SMD นะครับมันถึงได้แพงกว่าแล้วก็ตัวเลนส์โปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นเคลียร์เลนส์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแสงดีกว่าแน่นอนตัวนี้นะเป็น SMD มีข้อดียังไงสามารถดอกแสงวงแหวนได้ครับผมอย่างที่พ่อค้าเคยบอกไปเลยนะครับเวลากล้องมันอยู่ใกล้เนี่ยพ่อค้าขอถอยกล้องนิดนึงนะครับดอกแสงเห็นไหมครับปิดนะครับผมเปิดนะครับสังเกตดีๆนะครับดอกแสงเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีลูกเล่นอีกอย่างนึงคือวงแหวนกระพริบแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไอ้พวกลูกเล่นพวกเนี้ยลูกค้าจะไม่ต่อก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสวิตช์แยกกันนะครับสังเกตดูที่มือพ่อค้านะครับนี่นะครับตัวนี้คือวงแหวนนะครับเราปิดนะครับไม่เกี่ยวกันนะตัวนี้คือกระพริบนะครับมันแยกกันนะครับเราถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องต่อนะครับทีนี้ลองมาดูแบบเต็มๆโอ้โหปึ๊บสวยงามหล่อๆแบบนี้เลยนะเพราะค้าต้องถอยมานะครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เนี่ยระยะถ้ากล้องมันดูดแสงไม่ดีเนี่ยมันจะมองเหมือนว่ามันกระพริบนะครับแบบนี้เลยครับผมสวยๆแจ่มๆเลยนะครับลองมาดูนะครับใกล้ๆนะครับผมสวยงามนะครับพ่อค้าชอบตัวสเต็ปของตัวไฟเส้นมากเลยนะครับเวลาที่เราเปิดเท่านั้นนะครับมันจะวิ่งกวาดแบบนี้นะครับแต่หลังจากเปิดติดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้กระพริบนะครับลองดูนะครับลองดูตรงมุมนะครับพ่อค้าชอบมากนะครับมันจะวิ่งปุ๊บแล้วมันก็จะเรียงมาครับปึ๊บต่อกันมาจนเต็มเส้นนะครับผมแบบนี้ในกล้องเนี่ยมันกล้องพ่อค้าเนี่ยปรับแสงไม่ทันนะครับมันเลยมองเหมือนว่ากระพริบอยู่ตลอดเวลาเลยของจริงสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมพิเศษอีกอย่างนึงนะครับสำหรับตัวเดย์ไลท์นะหาพ่อค้าปิดวงแหวนไปก่อนเลยมาโฟกัสกันที่เดย์ไลท์เลยนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับ
เป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็มีไฟขอทางนะครับอันนี้พ่อค้าบอกก่อนนะครับสายไฟทุกอย่างเนี่ยมันแยกกันไปอิสระนะครับใครจะต่อหรือไม่ต่อใช้งานแบบไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าตัวนินจา300พ่อค้าไม่แน่ใจว่ามันมีสวิตช์ไฟขอทางติดรถมาหรือเปล่าคือถ้ามีมานะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีนะครับเราสามารถที่จะต่อเพิ่มได้เลยนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับผมตัววงแหวนเนี่ยเป็น SMD นะครับผมเป็นชิปชนิดเดียวกับที่ติดมากับรถเบนซ์รถ BM เลยนะครับเป็น LED ชนิด SMD นะครับผมตัวแสงตัวนี้ก็เป็นเคลียร์เลนส์นะครับผมหลอดเนี่ยอยู่ที่6000K นะครับตัวบัลลาดอยู่ที่35 วัตต์นะครับทีนี้แสงไฟหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับผมโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายไฟหน้าเข้าไปเรียบร้อยนะครับลองมาดูนะครับงานหลังโคมนะครับทางร้านเจาะลูกยางเดิมของรถนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางใหม่เข้าไปนะครับเพื่อนำสายไฟหน้าออกมานะครับตัวนี้ทั้งสองข้างนะครับจะเป็นลูกยางกันน้ำเหมือนเดิมนะครับผมงานหลังโคมก็ดีๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมลองมาดูกันนะครับว่าไฟหน้าตัวนี้นะครับผมจะทำแสงสว่างได้สักขนาดไหนตัวนี้ตัวบัลลาดเนี่ยเป็นสลิม35 วัตต์นะครับผมสำหรับนินจา300พ่อค้าก็แนะนำเป็นสลิม35 วัตต์นะครับวัตต์กำลังดีนะครับนี่คือแสงไฟต่ำนะครับผมสังเกตดูนะครับเส้นคัตออฟคมชัดเจนนะครับคัตออฟเนี่ยขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับตรงนี้เราเห็นริ้วแสงอยู่ใช่ไหมครับลองดูที่โต๊ะนะครับผมนี่มันสะท้อนที่โต๊ะขึ้นไปนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับคัตออฟคมคมเข้มเข้มนะครับแสงตัวนี้เข้มมากตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมไฟสูงควบคุมด้วยระบบโซลีนอยด์นะครับยกสูงขึ้นสว่างไกลทั้งซอยนะครับตัวนี้ระยะมันใกล้นะครับระยะอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับระยะใกล้เนี่ยเราจะเห็นเหมือนว่ามันยกขึ้นนิดเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วยิ่งไกลมันก็จะยิ่งสูงนะครับไฟสูงเคยเห็นที่พ่อค้ารีวิวบนถนนแล้วเนาะตัวนี้พ่อค้าไม่ได้รีวิวให้ดูบนถนนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปส่งโคมให้ลูกค้าแล้วนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับปิดไฟหน้านะครับกรณีที่เรากดไฟพาสนะครับผมนี่ดูนะครับไฟพาสปุ๊บเห็นไหมครับมันจะติดเป็นไฟสูงทันทีนะครับครับรถวิ่งแทรกเข้ามาในเลนเรานะครับผมกดไฟพาสแวบ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 ใช้งานได้ปกตินะครับไฟพาสไฟต่ำไฟสูงต่ำสูงนะครับไฟพาสโอเคครับผมสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับหลังสวนเสือศรีราชาช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะขึ้นให้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับผมเป็นไปได้เนี่ยเวลาต้องการติดต่อกับพ่อค้านะครับพ่อค้าอยากให้ทักไลน์นะครับผมทักไลน์แล้วก็แจ้งรายละเอียดไว้นะครับมีคำถามอะไรเนี่ยถามทิ้งไว้ยาวๆได้เลยนะครับเพราะบางทีพ่อค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่างตอบตลอดนะครับผมพ่อค้ามาตอบเนี่ยจะได้ตอบได้ทีเดียวเลยนะครับลูกค้าอยากรู้คำถามอะไรบ้างคือทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับผมไม่ใช่บางคนทักมาสวัสดีครับอย่างเงี้ยนะครับผมทักมาแต่เช้านะพ่อค้าว่างประมาณเที่ยงนะพ่อค้าไปตอบครับผมลูกค้าก็ยังไม่ว่างนะลูกค้ามาตอบอีกทีประมาณบ่ายสองสอบถามไฟโปรเจคเตอร์หน่อยครับพ่อค้าว่างที6โมงเย็นไปตอบพ่อค้าก็ตอบว่าครับผมครับเพราะพ่อค้าไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการจะถามอะไรนะครับเราถามไปเลยครับผมถามไปเลยไม่ต้องรอพ่อค้าตอบนะเพราะบางทีพ่อค้าเนี่ยไม่ได้ถือเครื่องอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีทำงานนะครับผมแล้วยิ่งโทรมาเนี่ยบางทีพ่อค้าไม่ได้รับเลยนะครับถ้าจะโทรหาพ่อค้าเนี่ยช่วง1-2 ทุ่มนะครับอันนั้นคือพ่อค้าถือเครื่องแน่นอนนะครับมีแค่เวลา1-2 ทุ่มเท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยโทรมาก็ต้องวัดดวงครับผมบางทีพ่อค้าก็อาจจะไม่ได้วุ่นมากก็อาจจะรับโทรศัพท์ได้นะแต่บางครั้งวุ่นก็อาจจะไม่ได้รับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ